็ดเก็บกระทงที่ฉันไหว้ขอพรไว้ทำไมอ่ะฉันไปทำอะไรให้เด็ดโกรธเคืองหรือไงอ่ะเด็ดถึงทำกับฉันแบบนี้เด็ดก็รู้ว่าฉันอยากมีลูกฉันก็เลยไหว้ขอพรแค่ความหวังเล็กๆน้อยๆแค่นี้ถึงก็ต้องทำลายกันเลยหรือไงมันไม่ใช่อย่างที่คุณมาลัยคิดนะขอรับคุณมาลัยอย่างที่คิดคุณมาลัยไม่ใช่อย่างที่คิดหรอเด็ดเด็ดจะโกรธจะคืนไงฉันไม่ว่าเลยนะแต่เด็ดไม่สำนึกบุญคุณคุณหลวงมากเลยหรือไงเด็ดไม่อยากให้คุณหลวงมีลูกสืบสกุลหรอทำไมข้าคุณหลวงไม่มียางหรือไงถึงต้องทำกันแบบนี้ฉันจะได้ไปบอกคุณหลวงคุณหลวงท่านจะได้ระวังตัวว่าคนสนิทที่ไว้ใจคิดแบบนี้มาเจ้าคะเฟืองตามหาตั้งนานคุณมาลัยทำไมหน้าแดงเชียวคะกรึบไม่สบายเป็นอะไรตรงไหนหรือเปล่าเจ้าคะอย่างเงียบอย่างนี้สิเจ้าคะเฟืองใจไม่ดีไม่เป็นไรจ้ะเฟืองไปบอกเดชทีนะว่าเขาหลวงให้มาเอาเอกสารราชการรู้ไปถึงไหนอายไปถึงนั่น